เพดดังเผยความจริงส่วนแม่บ้านแตงโมหลังออกมาพูดถึงแก๊งแอนนาฮิปโปต้องบอกเลยว่าแอนนาคือหนึ่งในเพื่อนแท้เพื่อนสนิทของแตงโมนิดาจริงๆเพราะพวกเรารู้จักและช่วยเหลือกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วและช่วงที่เพื่อนมีปัญหาแอนนาก็อยู่ข้างๆยื่นมือช่วยเหลือและให้คำปรึกษาตลอดแต่ล่าสุดกลับกลายเป็นประเด็นเมื่อแพมอ้อยและแตงหรือกลุ่มสมาชิกแก๊งชั้นสองได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้จักโมอามีนาแอนนามาก่อนห้าปีที่อยู่ดูแลไม่เคยเห็นนะคะ พวกนั้นหนูรู้จักตอนสองเดือนสุดท้ายก่อนโมจะเสียชีวิตที่โมไปถ่ายละครคุณชัยก็มีว่าจ้างฮิปโปขับรถพาไปถ่ายละครแค่นั้นสองเดือนนะคะเพราะว่าพี่แตงดูแลโมมาทุกอย่างต๊ ตลอดเวลาตั้งแต่คุณพ่ออยู่จนคุณพ่อเสียโมมีแต่หนูและก็เพื่อนเพื่อนชั้นสองเรื่องนี้รอนไปถึงเพดดังเจมอยร้อยแปดก็ได้ออกมาเปิดเผยอ,อีกด้านที่หลายคนอาจไม่รู้ว่าเมื่อป้าแตงญาติจุด,จ,ดจุดออกมาพูดว่าแอนนาหางานให้แตงโมสองเดือนหลังมานี้เองฟังกูนะกูอีกคนที่จะเป็นพยานว่าแอนนาหางานให้แตงโมมาพักใหญ่ละแอนนาบอกว่าแม่หนูอยากให้แตงโมเป็นข่าวอยากให้นางมีกระแสเพราะจะได้มีคนจ้างออกงาน ช่วยหน่อยนะช่วงนี้งานไม่ค่อยมีอีพิมพ์บอกว่าเอาอะไรดีวะเอาเรื่องนี้สินไหมหรือเอาเรื่องมีผู้ใหม่ดีแอนนาบอกว่าแม้ว่าให้แตงโมตีกับพี่พศอานนท์อีกรอบดีไหมอีพิมพ์บอกว่าอย่าเลยมึงพศอานนท์เขาไม่เอากระแสตีกับใครแล้วนางกลัวคนไม่ดูหนังแอนนาบอกว่าหนูอยากหางานให้แตงโมอยากช่วยเพื่อนหนูจะมาเป็นผู้จัดการโมโดยไม่เอาตังอีพิมพ์บอกว่าเออเดี๋ยวกูลองหาข่าวให้นางละกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ